สวัสดีครับตอนนี้นะต้องบอกไว้ก่อนว่าแรงบันดาลใจที่ทำให้มาอยู่ที่ตรงนี้นะครับเฮอร์ดิจูดคลินิกแห่งนี้นะครับมาเกิดจากคลิปหนึ่งฮะคุณหมอผู้หญิงคลิปที่เป็นเรื่องราวของต้องสวยอธิบายว่าความสวยงามจากข้างในเนี่ยอาจไม่พอผมคุณหมออาร์มนะครับคุณหมอวรพจน์ รามังคลานนท์นะครับรับหน้าที่เป็น Medical Director ของเฮอร์ดิจูดคลินิกครับผมโปรเจกต์นะที่บอกว่าทำหน้าฟรีเนี่ยฮะมันคืออะไรฮะทำหน้าฟรีคือไม่ทำได้หรือเปล่าคือใครๆก็มาได้หรือเปล่าหรือว่ายังไงฮะโปรเจกต์ทำหน้าฟรีเนี่ยบอกก่อนนะครับว่าไม่ใช่อยู่ๆก็จะเดินเข้ามาแล้วบอกขอทำหน้าฟรีไม่ได้นะครับคือโปรเจกต์เนี้ยเราเป็นโปรเจกต์ที่ผมเองเนี่ยริเริ่มขึ้นมานะครับเพื่อความตั้งใจที่ว่าเราจะคืนกำไรให้กับสังคมน้องไม่รู้ไหมครับว่าการเป็นสิวเนี่ยมันเป็นเรื่องธรรมชาติเป็นสิวเรื่องธรรมชาติใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับคือเป็นสิวเดี๋ยวก็หายเดี๋ยวก็หายใช่ไหมครับพอแก่ๆเขาคนแก่ถูกต้องเป็นการจริงจริงการเป็นสิวเนี่ยมันไม่จำเป็นจะต้องรักษาก็ได้นะครับเดี๋ยวมันก็หายเองมันไม่มีผลข้างเคียงอะไรนะครับแต่จะมีคนอยู่กลุ่มหนึ่งที่เวลาเป็นสิวแล้วเขาเป็นแผลเป็นแผลเป็นที่นี้ผมไม่ได้พูดถึงรอยแดงหรือว่ารอยดำนะครับหมายถึงเป็นหลุมสิวหน้าหลุมพระจันทร์นะหลายๆคนก็ถูกล้อว่าหน้าหลุมพระจันทร์อะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งคนเหล่านี้เขาจะซัฟเฟอร์กับการเป็นสิวเขาเป็นแล้วหน้าตามันเข้าใจเลยครับมันจะแบบไม่มั่นใจด้วยอะไรเงี้ยหลายอย่างด้วยถูกต้องครับก็เลยเป็นที่มาของซีซั่น1ของเราก็คือ Smooth Skin Smooth Life ก็คือเราอยากจะช่วยเหลือคนที่มีปัญหาเรื่องหลุมสิวต้องเป็นปัญหาหลุมสิวจริงๆนะครับก็คือส่งผลกระทบต่อหน้าที่การงานต่อการดําเนินชีวิตของเขานะครับและที่สําคัญครับเราอยากจะช่วยในคนที่ไม่มีโอกาสที่จะรักษาทีนี้อันนี้ส่วนตัวนะสมมติว่าปกติแล้วค่าใช้จ่ายปกติในการดูแลรักษาหลุมสิวยังไงครับคือเท่าไหร่ครับโดยประมาณนี่แหละครับมันเป็นคำถามสำคัญว่าทำไมบางคนเป็นหลุมสิวซะเยอะเลยเป็นจนเพื่อนๆล้อแต่ทำไมไม่รักษาเพราะว่าเลเซอร์ที่ใช้รักษาหลุมสิวเนี่ยมันราคาสูงครับผมการรักษาหลุมสิวเนี่ยจะต้องใช้ fractional laser หรือ fractional RF นะครับหรือการทำlaser ablation ซึ่งครั้งหนึ่งเนี่ยอย่างน้อยๆต้องมีเงินสักประมาณสัก 15,000 บาทถึง 20,000 บาทขึ้นไปแล้วไม่ใช่ทำครั้งเดียวมันจะต้องทำต่อเนื่องกันหลายครั้งบางคนอาจจะต้องทำถึง 3-5 ครั้งน้องไม้ก็จะเห็นว่ามันเป็นเงินค่อนข้างมากทำให้น้องๆบางคนโดยเฉพาะน้องๆนักเรียนเนี่ยเขาไม่สามารถรักษาได้แล้วหลุมสิวเนี่ยถ้าเราเพิ่งเป็นหลุมสิวยังแดงๆอยู่เพิ่งหายจากการเป็นสิวมาไม่นานแล้วเป็นหลุมเนี่ยโอกาสการรักษาเนี่ยมันจะง่ายแล้วก็รักษาหายได้รวดเร็วแต่บางคนเนี่ยต้องรอจนกระทั่งตัวเองโตเป็นผู้ใหญ่ละแล้วก็หลุมสิวเนี่ยกลายเป็นสีผิวปกติไปแล้วนะครับการรักษาก็จะยากยิ่งขึ้นใช้ระยะเวลาใช้กำลังทรัพย์มากยิ่งขึ้นหมอก็เลยอยากจะเปิดโอกาสในส่วนนี้ครับให้น้องๆที่มีปัญหาหลุมสิวจริงๆขอย้ำคำว่าจริงๆนะหลุมเดียวไม่เอานะครับคือเป็นทั้งหน้าเนี่ยแล้วเขาไม่มีบัดเจ็ตในการรักษาเนี่ยได้เข้ามาดูแลผิวครับผมที่ได้ดูคลิปนี้แล้วอยากจะมาที่เฮอร์ดิจูดคลินิกแห่งนี้ต้องมาที่ไหนอะไรยังไงหรือติดต่อยังไงบ้างถ้าสนใจเข้าร่วมโครงการ Smooth Skin Smooth Life นะครับสามารถส่งรูปถ่ายแล้วก็เรื่องราวปัญหาหลุมสิวของคุณนะครับว่าหลุมสิวเนี่ยส่งผลกระทบต่อชีวิตของคุณอย่างไรบ้างนะครับมาที่ hertitude@gmail.com นะครับหรือ www.facebook.com/hertitudeclinic ครับผม